4เทคนิคการอดอาหารให้สุขภาพดีแบบสุดๆเลยนะครับแถมไม่หิวเลยด้วย สวัสดีครับผมหมอทับนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการอดอาหารครับ4เทคนิคการอดอาหารให้สุขภาพดีแบบสุดๆเลยนะครับแถมไม่หิวเลยด้วยนะครับรวมทั้งยังเผาผลาญไขมันแบบยอดเยี่ยมสุดๆครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของการอดอาหารฟังแล้วเป็นไงครับบอกเฮ้ยอดอาหารมันจะดีได้ยังไงมันต้องเสียสุขภาพดีเคยได้ยินมาว่าเราเนี่ยจะต้องทานอาหารให้ครบ3มื้อนะหรือบางทีเนี่ยต้องกิน 5-6 มื้อเลยเพื่อเร่งระบบเผาผลาญนะครับการอดอาหารนี่มันเป็นสิ่งที่แย่มากอะไรอย่างนั้นนะครับต้องบอกงี้ฮะบอกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องรับฟังนะครับเรื่องของการวิจัยใหม่ๆมาบ้างนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องของการอดอาหารเลยทีเดียวหรอกครับมันเป็นการยืดระยะเวลาการทานอาหารนั่นก็คือเรียกว่า intermittent fasting นะครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ครับ4เทคนิคที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับจะทำให้ท่านทำ intermittent fasting ได้แบบง่ายมากๆได้ผลดีมากๆและก็หิวน้อยมากๆนั่นเองครับโอเคครับมาดูเทคนิคที่1ครับถ้าท่านอยากทำ intermittent fasting ก็คือทานสลับหยุดทานนะครับแล้วทำให้สุขภาพดีรวมทั้งไม่หิวนะครับผมบอกเลยครับเทคนิคแรกสำคัญมากนั่นก็คือการทานแป้งและน้ำตาลให้น้อยลงอันนี้สำคัญแบบที่สุดเลยครับเพราะอะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานแป้งและน้ำตาลเป็นอัตราส่วนที่เยอะกว่าไขมันและโปรตีนมากๆนะครับอินซูลินในร่างกายของท่านเนี่ยจะโดนกระตุ้นตลอดและปัญหาเนี่ยมันก็คือการกระตุ้นอินซูลินจากคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งและน้ำตาลนะครับโดยเฉพาะแป้งและน้ำตาลที่แบบขัดสีมากๆเช่นน้ำตาลทรายขาวหรือว่าน้ำผลไม้หวานๆพวกนี้ครับจะกระตุ้นอินซูลินรุนแรงมากอินซูลินจะหลั่งออกมาเร็วปืดแล้วก็ตกลงไปอย่างรวดเร็วมากนะครับก็คือมีลักษณะเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์ครับเหมือนรถไฟเหาะป๊าบป๊าบป๊าบนะครับแบบนี้ครับท่านจะหิวทุก 1-2 ชั่วโมงเลยให้ท่านสังเกตครับเวลาท่านทานขนมหวานเยอะๆนะครับหรือทานขนมหวานมื้อเย็นมื้อดึกนะครับตอนเช้าท่านจะหิวมากนะครับหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดทานขนมหวานตอนสัก10โมงเป็นสแน็คนะครับแป๊บเดียวเนี่ย11โมงเที่ยงท่านหิวอีกแล้วทานขนมหวานตอนบ่าย2นะครับบ่าย4ท่านหิวอีกแล้วเพราะว่าน้ำตาลท่านสวิงครับนี่ก็คือหลักการง่ายๆเลยครับบอกว่าถ้าท่านอยากทำ intermittent fasting ให้มีสุขภาพดีแบบสุดๆนะครับผมแนะนำเลยครับทานแป้งและน้ำตาลน้อยลงนะครับน้อยลงแค่ไหนนะครับสำหรับเบื้องต้นผมแนะนำเป็น low carb dietก็คือแป้งต่ำนะครับประมาณน้อยกว่า150กรัมต่อวันนะครับข้าวถ้วยหนึ่งก็ประมาณ 30-40 กรัมก็ประมาณนั้นแหละครับก็กินข้าววันละถ้วยอย่าไปเกินนั้นนะครับถ้าเกิดกินพวกเผือกพวกมันพวกฟักทองก็สลับกับข้าวเอาอย่างนี้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าอยากจะดีกว่านั้นก็อาจจะน้อยกว่า100กรัมต่อวันและถ้าแบบดีแบบสุดๆอาจจะต่ำกว่า50กรัมต่อวันเช่นกลุ่มคีโตจินิกไดเอทเป็นต้นนั่นเองครับก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีภาวะน้ำตาลสวิงต่ำมากๆและลดความเสี่ยงเรื่องของความอ้วนนะครับเรื่องของเบาหวานไขมันความดันหลอดเลือดต่างๆนะครับรวมทั้งเมื่อท่านทานคีโตจินิกไดเอทโลคาร์บไดเอทและทำ intermittent fasting ร่วมกันนะครับผมบอกเลยครับว่าไขมันที่ค้างอยู่เป็น10ปีของท่านนะครับจะโดนเผาไหม้ไปอย่างรวดเร็วภายใน1เดือนเลยทีเดียวครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่2ครับข้อที่2เป็นเทคนิคที่ผมแนะนำเลยครับนั่นก็คือห้ามทานเกิน3มื้อต่อวันเด็ดขาดนะครับอันนี้แนะนำมากๆครับโดยส่วนตัวผมทาน2มื้อเนี่ยมาหลายปีแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะอะไรเลยด้วยต้องบอกงี้ฮะเราควรจะลืมความเชื่อไปว่าต้องทานอาหารครบทุกมื้อแล้วจะไม่เป็นโรคกระเพาะเพราะผมบอกเลยว่าท่านลองดูดิคนที่เขาทาน3มื้อหรือบางคน5มื้อ6มื้อก็เป็นโรคกระเพาะเพราะมันไม่เกี่ยวกันไงครับมันเกี่ยวกับเชื้อที่ชื่อว่า H. pylori พวกนี้ทำให้เป็นโรคกระเพาะมากกว่าเพราะฉะนั้นการทานอาหารให้เขาเรียกว่าเหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปส่วนตัวผมแนะนำนะครับสัก2มื้อต่อวันนะครับเช่นผมจะเอามื้อเช้ากับมื้อเที่ยงมารวมกันนะครับทานประมาณ10โมงแล้วก็ไปทานมื้อเย็นนะครับตอน6โมงเย็นแบบนี้ก็จะทำ IF 16/8ได้แบบง่ายมากๆแล้วก็ไม่หิวเลยนะครับแฮปปี้มากๆรวมทั้งก็มีภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับน้ำหนักไม่เคยขึ้นเลยแฮปปี้แบบสุดๆครับลองกันดูครับแล้วไม่หิวเลยครับ
มาต่อกันครับเทคนิคข้อที่3ครับที่จะทำให้ท่านทำ intermittent fasting ได้แบบสำเร็จแล้วดีแบบสุดๆเลยนะครับเป็นการเขาเรียกว่าทำให้ท่านทำ intermittent fasting อ่ะได้ตลอดชีวิตแบบง่ายๆครับนั่นก็คือเลือกเทคนิค intermittent fasting ที่เข้ากับชีวิตประจำวันของท่านครับคือ intermittent fasting เนี่ยมีหลากหลายมีหลายแบบมากๆก็คือการทานสลับหยุดทานนั่นเองนะครับซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องมีช่วงที่ไม่ทานอาหารที่มีแคลอรี่และสารทดแทนความหวานที่กระตุ้นอินซูลินนั่นเองนะครับอย่างน้อยๆ12ชั่วโมงขึ้นไปนะครับผู้ที่เริ่มต้นผมแนะนำ12ทับ12ก็คือทาน12หยุด12เช่นทาน8โมงเช้าไปถึง2ทุ่มหลัง2ทุ่มไม่ทานอาหารแล้วนะครับอันนี้มันคือชีวิตคนปกตินะครับไม่ใช่ชีวิตพิสดารแต่ชีวิตพิสดารคือชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันครับที่ทานอาหารเช้านะครับตอน7โมงเช้า6โมงเช้าเพราะเร่งรีบใช่ไหมแล้วก็ทานอาหารที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเสร็จแล้วไปทานอาหารเย็นตอน4ทุ่มอย่างนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับผมแนะนำครับ8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับถ้าเก่งขึ้นมานิดนะครับรวบมื้อเช้ารวบมื้อสายนะครับเป็นทาน10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับก็เป็น14ทับ10นะครับอย่างผมนะครับรวบมื้อเช้านะครับแล้วก็ทานถึงแค่6โมงเย็นนะครับก็ทาน10โมงเช้ามื้อหนึ่งแล้วก็ทาน6โมงเย็นมื้อหนึ่งแบบนี้16ทับ8นะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสบายๆ สามารถทำได้ตลอดชีวิตนะครับการคุมอาหารการคุมน้ำหนักการทำ intermittent fasting พวกนี้ครับจะทำให้ภาวะการดื้ออินซูลินของท่านต่ำลงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาวะดื้ออินซูลินต่ำลงนะครับการเผาผลาญไขมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยในร่างกายของท่านรวมทั้งลดเสี่ยงโรคเบาหวานความดันหลอดเลือดตีบนะครับลามใจไปจนถึงไตวายเรื้อรังฟอกไตเลยเพราะว่าพวกไตวายเรื้อรังพวกนี้นะครับก็เกิดจากหลอดเลือดที่ไม่ดีที่ไปเลี้ยงไตนั่นแหละครับพอมันตีบแคบก็มีความดันสูงบ้างมีโรคหลอดเลือดต่างๆตามมาบ้างเพราะฉะนั้นเราแก้ที่ต้นเหตุนะครับแก้ที่ต้นเหตุนะครับเผาผลาญไขมันดีนะครับให้ยอดเยี่ยมเผาผลาญไขมันที่เลวร้ายนั้นทิ้งไปนะครับก็ลองกันดูครับเลือก intermittent fasting ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของท่านนั่นเองครับมาต่อกันข้อที่4ครับอันนี้ง่ายมากๆครับคือไม่แนะนำนะครับให้ทานอาหารก่อนเข้านอนนะครับ2ชั่วโมงนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยท่านต้องเว้นระยะเวลาเนี่ย2ชั่วโมงนะครับกินอาหารปุ๊บแล้วไปเข้านอนเลยอย่างนี้ไม่ดีต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับถ้าให้ดีเว้น4ชั่วโมงถามว่าเพราะอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานปุ๊บแล้วไปเข้านอนเลยนะครับการหลับของท่านเนี่ยจะมีปัญหานะครับระบบย่อยทำงานเยอะนะครับหลับไม่สนิทเอ่ยอะไรต่างๆมากมายตามมารวมทั้งเมื่อหลับไม่สนิทเกิดอะไรขึ้นนะครับฮอร์โมนต่างๆในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลฮอร์โมนเครียดจะหลั่งมามากนะครับโกรทฮอร์โมนฮอร์โมนที่ควบคุมระบบต่างๆให้ร่างกายยอดเยี่ยมนะครับจะหลั่งออกมาน้อยนะครับฮอร์โมนเกอร์ลินฮอร์โมนแห่งความหิวจะหลั่งออกมามากฮอร์โมนเลปตินฮอร์โมนแห่งความอิ่มจะหลั่งออกมาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการนอนไม่ดีจากการทานอาหารปุ๊บแล้วไปเข้านอนเลยแบบนี้อันตรายมากๆครับทำให้ท่านเนี่ยตื่นเช้ามาหิวแบบสุดๆให้ท่านลองสังเกตถ้าคืนไหนนะท่านไปทานมื้อดึกเยอะๆเยอะๆนะแล้วทานขนมหวานเยอะๆนะตอนเช้าตื่นมานะท้องร้องโครกโครกเลยนะครับเพราะว่าร่างกายหลั่งฮอร์โมนหิวออกมาตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยครับและนี่ก็คือ4เทคนิคครับที่จะทำให้ทานการอดอาหารหรือการทำ IF ของท่านนะครับประสบผลสำเร็จได้ง่ายมากๆไม่หิวรวมทั้งเผาผลาญไขมันได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ4เทคนิคครับที่จะทำให้การอดอาหารของท่านนั้นเนี่ยสุขภาพดีอย่างคาดไม่ถึงรวมทั้งเผาผลาญไขมันอย่างดีเยี่ยมและไม่หิวอีกด้วยครับนะครับก็ต้องบอกครับบอกว่าการอดอาหารที่ผมว่านี้ก็คือ intermittent fasting ครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่การอดอาหารแบบ 100% หรอกมันเป็นการเว้นระยะการทานอาหารมากกว่าเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้พักผ่อนได้เว้นว่างจากการที่มีอาหารไปกระตุ้นอินซูลินให้หลั่งออกมาตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายโดนอินซูลินกระตุ้นตลอดเวลานะครับร่างกายก็จะมีภาวะดื้ออินซูลินเกิดนะครับพวกไขมันสูงนะครับความดันสูงโรคหัวใจต่างๆโรคอ้วนนี่แน่นอนนะครับอันตรายมากๆและเมื่อไหร่ก็ตามอินซูลินโดนกระตุ้นปุ๊บระบบเผาผลาญไขมันหยุดทันทีนั่นเองครับโอเคครับมาดูเทคนิคแรกนะครับเทคนิคแรกก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านคิดจะทำ intermittent fasting ให้ทำควบคู่กับการคุมอาหารแบบlow carb diet หรือ ketogenic diet นะครับก็คือการทานแป้งต่ำและน้ำตาลต่ำนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานแป้งต่ำและน้ำตาลต่ำนะครับ
ท่านจะมีระบบเผาผลาญไขมันที่ดีขึ้นเร็วมากภายใน1เดือนเนี่ยเห็นหน้าเห็นหลังเลยนะครับบางคนลด5โล10โลสบายมากๆนะครับรวมทั้งนะครับร่างกายท่านจะจดจำการเผาไขมันได้อย่างดีเยี่ยมนะครับอันนี้แนะนำเลยจริงๆนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานโลคาร์บไดเอทหรือคีโตจีนิกไดเอทร่วมกับการทำ intermittent fasting แล้วนี่ก็ผมบอกเลยครับอาการหิวอาการโหยนะครับในช่วงอดอาหารหรือว่าเว้นระยะการทานอาหารจะน้อยลงอย่างมากแต่ถ้าเกิดใครทานแบบปกตินะครับทานน้ำตาลเยอะเหมือนเดิมทานแป้งเยอะเหมือนเดิมแล้วทำ intermittent fasting หิวตลอดนะครับตะบะแตกตลอดแล้วทำได้ไม่ตลอดชีวิตนะครับโอเคครับมาดูกันเทคนิคที่2บ้างครับนั่นก็คือให้ทานไม่เกิน3มื้อต่อวันอันนี้สำคัญมากๆนะครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่าการทาน5มื้อ6มื้อจะเร่งระบบเผาผลาญผมบอกเลยครับอย่าไปทานเลยครับเขาวิจัยออกมาแล้วครับว่ายิ่งทานบ่อยมื้อเท่าไหร่หรือหลายๆมื้อต่อวันเนี่ยนะครับ5มื้อ6มื้อจะยิ่งกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินแบบมากแบบสุดๆนะครับและจะทำให้ท่านเป็นเบาหวานในอนาคตรวมทั้งโรคอ้วนเนี่ยแบบมาเยอะมากๆนะครับแล้วเมื่อไหร่ท่านทานบ่อยๆนะท่านจะหิวบ่อยมากๆเลยเพราะว่าร่างกายมันชินกับการทานบ่อยๆนะครับไม่แนะนำเลยนะครับอย่างมากคือ3มื้อถ้าให้แนะนำคือ2มื้อต่อวันนะครับผมทาน2มื้อต่อวันมาหลายปีแล้วท่านไม่ต้องกลัวโรคกระเพาะหรอกมันไม่ค่อยเกี่ยวนะครับการทานอาหารเนี่ยนะถ้าท่านทาน2มื้อตลอดเนี่ยน้ำย่อยมันก็หลั่งมาเวลาเดิมที่ท่านทานอาหารนั่นแหละครับไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยมันจะต้องมาหลั่ง 8:00 นหลังเที่ยงหลัง6โมงเย็นไม่เกี่ยวไม่จริงนะฮะมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของท่านว่าในทุกๆวันท่านทำอย่างไรน้ำย่อยมันก็ออกมาตามนั้นและคนที่เป็นโรคกระเพาะจริงมันเกิดจากเชื้อ H. pylori ครับนะครับคนทาน3มื้อ6มื้อ7มื้อมันก็เป็นโรคกระเพาะไม่ได้เกี่ยวกับทานน้อยมื้อแล้วจะเป็นโรคกระเพาะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่3บ้างครับนั่นก็คือเลือก intermittent fasting ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับสำหรับผู้เริ่มต้นผมแนะนำ intermittent fasting 12/12 นะครับทาน12หยุด12ก็คือเริ่มทาน 8:00 นไปเลิกทาน 20:00 นแค่นี้เองแล้วใน 8:00 นถึง 20:00 นไม่เกิน3มื้อโคตรง่ายครับง่ายสุดๆนะครับสำหรับคนที่เก่งขึ้นมานะครับก็ไปทานรวบข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงไปที่ 10:00 นนะครับแล้วไปทานอีกมื้อนึง 20:00 นนะครับก็เป็นเขาเรียก 14/10 หรือทานแบบผมนะครับเลือกรวบมื้อเช้ากับเที่ยงที่ 10:00 นแล้วไปทาน 6:00 นอีกทีเรียก 16/8 นั่นเองครับหรือใครจะยิ่งไปกว่านั้นนะครับทาน 10:00 นแล้วไปทานอีกที 4:00 นนะครับแล้วไม่ทานแล้วอย่างนี้เรียก 18/6 นะครับก็สามารถเลือกได้ให้เข้ากับชีวิตของท่านแต่แนะนำว่าถ้าทำอย่างน้อยเนี่ยถ้าทำแบบเนี้ยก็ควรจะทำใกล้เคียงกันทุกวันมีผิดพลาดได้บ้างนิดหน่อยบวกลบ1ชั่วโมงอย่างนี้อย่าไปซีเรียสมันมากนะครับไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปซีเรียสนะครับแล้วมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นก็คือไม่แนะนำให้ทานอาหารนะครับก่อนเข้านอนเนี่ยนะครับห่างน้อยกว่า2ชั่วโมงนะครับคือการเข้านอนปุ๊บเนี่ยท่านควรจะต้องทานอาหารก่อนเข้านอนเนี่ย 2-4 ชั่วโมงนะครับแนะนำเลยอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดท่านทานปุ๊บแล้วครึ่งชั่วโมงไปเข้านอนเลยเนี่ยระบบย่อยอาหารจะมีปัญหามากนะครับและระบบการนอนเนี่ยจะแย่มากๆเลยทำให้ท่านนอนหลับไม่สนิทนะครับซึ่งคอร์ติซอลฮอร์โมนเครียดจะหลั่งมากนะครับรวมทั้งโกรทฮอร์โมนนะครับจะหลั่งน้อยนะครับแล้วก็พวกฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มเนี่ยจะหลั่งแบบมั่วซั่วไปหมดทำให้ท่านเนี่ยหิวตลอดเวลานะครับแล้วเมื่อไหร่คอร์ติซอลฮอร์โมนหลั่งนะครับอ้วนและสุขภาพไม่ดีนั่นเองครับและนี่ก็คือ4เทคนิคที่จะทำให้การอดอาหารของท่านนั้นมีสุขภาพดีแบบสุดๆนั่นเองครับ